สวัสดีค่ะวันนี้ Storyland จะขอพาทุกคนย้อนเวลากลับไปยังเหตุการณ์ในอดีตเมื่อชีวิตของพนางแอนโบลินได้เริ่มต้นขึ้นและเป็นจุดเริ่มต้นแห่งเรื่องราวของข้อกล่าวหาความแตกร้าวในราชวงศ์และนำไปสู่การประหารพระนางแอนโบลินซึ่งหลังจากที่พนางสิ้นพระชนก็ยังคงมีคนเห็นวิญญาณของพระนางที่ยังคงล่องลอยและอาศัยอยู่ที่หอคอยลอนดอนจนได้ชื่อว่าเป็นวิญญาณที่ติดอันดับความเฮี้ยนของโลกเกิดอะไรขึ้นกับพระนางทำไมถึงถูกจับประหารชีวิตวันนี้เราจะไปฟังเรื่องราวของพระนางแอนโบลินกันค่ะก่อนอื่นหากชอบช่องของเราช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆออกมาอีกนะคะพระนางแอนโบลินเป็นบุตรีของโทมัสบูลินเออร์ที่1แห่งวินเซอร์กับอลิซาเบธบูลินคาวสเตทแห่งวินเซอร์และเป็นพระมเหสีพระองค์ที่2ในพระเจ้าเฮนรีที่8แห่งอังกฤษและเป็นพระราชมารดาในสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่1แห่งอังกฤษโดยย้อนกลับไปเมื่อราวพุทธศักราช2050ซึ่งเซอร์โทมัสบูลินผู้เป็นบิดานั้นได้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเฮนรีที่7แห่งอังกฤษจึงได้ส่งเขาไปทำหน้าที่การทูตระหว่างประเทศโดยบิดาของพนางแอนโบลินได้ทำงานทางการทูตอย่างต่อเนื่องในยุโรปจนกลายเป็นที่นับถืออย่างมากโดยนางแอนโบลินได้ถูกเรียกให้ไปคอยรับใช้พระคณิธภคินีของสมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่8คือแมรี่ทิวเดอร์สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศสในช่วงฤดูหนาวปีพุทธศักราช2057และได้เป็นนางสนองโอทของพระนางโกสมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศสในเวลาถัดมาซึ่งพระนางโกทรงเอ็นดูแอนมากและทรงเรียกแอนว่าแม่ปูลินตัวน้อยแอนได้เรียนภาษาฝรั่งเศสการแต่งกายศาสนาและปรัชญาและได้รับความรู้อย่างละเอียดจึงได้มีโอกาสได้สอนพระคณิษฐาของพระราชาอีกด้วยต่อมาในปีพุทธศักราช2064พระนางก็ได้ถูกเรียกตัวกลับไปยังอังกฤษโดยพระบิดาเพื่อให้แต่งงานกับญาติของพระนางซึ่งก็คือเจมส์บัตเลอร์เออร์แห่งออร์มอนที่5แต่ยังไม่ทันได้แต่งเจมส์ก็มาเสียชีวิตเสียก่อนพระนางแอนโบลินจึงได้ถูกส่งเข้าราชสำนักเพื่อรับใช้พระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนแทนซึ่งพระนางแคทเธอรีนนั้นเป็นพระราชินีแห่งอังกฤษโดยมีพระสวามีคือพระเจ้าเฮนรีที่8โดยพระเจ้าเฮนรีที่8นั้นได้ทรงเบื่อพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนเนื่องจากพระนางประสบปัญหาจากการมีบุตรและพระนางแคทเธอรีนนั้นมีพระชนมายุสูงวัยกว่าพระเจ้าเฮนรีที่8ถัดมาในปีพุทธศักราช2068พระเจ้าเฮนรีที่8ก็ได้ตกหลุมรักแอนโบลินนางสนองโอทในพระราชินีแคทเธอรีนแห่งอารากอนและพระเจ้าเฮนรีต้องการแอนโบลินเป็นอย่างมากพระองค์จึงได้เริ่มเชื่อว่าการสมรสครั้งนี้กับพระนางแคทเธอรีนนั้นต้องคำสาปและได้ทำการหาคำยืนยันจากคัมภีร์ไบเบิลและเอาสาเหตุที่ว่าพระนางแคทเธอรีนเคยอภิเษกสมรสกับเจ้าชายอาร์เธอร์มาก่อนแล้วซึ่งถือเป็นการผิดบัญญัติแห่งพระเจ้าพระองค์ต้องการหย่ากับพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนพระองค์ได้ส่งคำร้องไปยังพระสันตะปาปาแต่พระสันตะปาปาทรงไม่ยินยอมเนื่องจากพระนางแคทเธอรีนเป็นพระปิตุฉาของสมเด็จพระจักรพรรดิคาร์ลที่5แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตอนนี้พระสันตะปาปาได้ถูกครอบงำด้วยพระจักรพรรดิคาร์ลที่5ถ้ายินยอมไปด้วยตัวพระสันตะปาปาเองอาจจะไม่ปลอดภัยพระเจ้าเฮนรีที่8แห่งอังกฤษจึงได้ตัดสินใจตั้งนิกายโปรเตสแตนต์นิกายหนึ่งคือคริสตจักรแห่งอังกฤษโดยมีพระองค์เองเป็นประมุขและ1ปีต่อมาพระนางแคทเธอรีนก็ทรงถูกขับไล่ออกไปจากพระราชวังห้องของพระองค์ตกเป็นของพระนางแอนโบลินและเมื่อวิลเลียมวอร์แฮมอาร์คบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีมรณภาพโทมัสแครนเมอร์อนุศาสนาจารย์ของตระกูลโบลินได้รับการแต่งตั้งเป็นอาร์คบิชอปต่อมาเครนเมอร์ได้ประกาศว่าการอภิเษกสมรสของพระเจ้าเฮนรีที่8กับพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนนั้นถือเป็นโมฆะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมของราชวงศ์วันที่1กันยายนปีพุทธศักราช2075
แอนโบลินได้รับการแต่งตั้งเป็นมาชันเนสเพมโบรกและกลายเป็นสตรีผู้สูงศักดิ์เป็นที่เคารพนับถือดังทั้งที่ตำแหน่งเพมโบรกนั้นมีไว้สำหรับเชื้อพระวงศ์ทิวดอร์เท่านั้นแอนโบลินได้อภิเษกสมรสแบบลับๆกับพระเจ้าเฮนรี่และมีพระประสูติกาและได้อภิเษกสมรสเป็นครั้งที่2ที่กรุงลอนดอนในวันที่25มกราคมปีพุทธศักราช2076หลังจากที่พระนางแคทเธอรีนต้องสูญเสียตำแหน่งราชินีให้แก่แอนโบลินพระนางแอนโบลินก็ได้ทำพิธีสวมมงกุฎราชินีในวันที่1มิถุนายนปีพุทธศักราช2076หลังจากพิธีสวมมงกุฎพระนางแอนก็ได้มีพระประสูติกาที่พระราชวังกรีนิสและได้สงคลอดก่อนกำหนดพระนางได้ให้กำเนิดพระธิดาพระเจ้าเฮนรีทรงให้พระนามว่าอลิซาเบธตามพระนามของพระมารดาของพระเจ้าเฮนรีคือพระนางอลิซาเบธแห่งยอร์กพระนางแอนทรงมีบ่าวรับใช้จำนวนมากซึ่งมาจากพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนโดยมีบ่าวรับใช้มากกว่า250คนและนางสนองโอดมากกว่า60คนซึ่งในช่วงแรกของชีวิตคู่นั้นพระนางแอนกับพระเจ้าเฮนรีก็มีความสุขดีแต่พอนานๆเข้าความสัมพันธ์กับเริ่มตึงเครียดพระเจ้าเฮนรีทรงไม่ชอบท่าทางของแอนที่ทำเพื่อตนเองและชอบโต้เถียงกับพระองค์หลังจากความล้มเหลวจากการให้บุตรในปีพุทธศักราช2077พระเจ้าเฮนรีมองการล้มเหลวครั้งนี้ว่าเป็นการทรยศต่อพระองค์และในวันคริสต์มาสพระเจ้าเฮนรีได้สนทนากับโทมัสเครเมอร์และโทมัสครอมเวลในเรื่องการขับไล่พระนางแอนโบลินและให้พระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนกลับมาพระนางแอนไม่เกรงกลัวต่ออันตรายใดๆเลยและทรงใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายพระนางได้พยายามเข้ามายุ่งเกี่ยวทางการเมืองและได้มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นสองพวกนั่นก็คือคนของพระราชาและคนของพระราชินีและได้มีการสั่งประหารศัตรูของพระนางซึ่งก็คือบิชอปแห่งโรเชสเตอร์จอห์นฟริชเชอร์และโทมัสมอร์ผู้ซึ่งต่อต้านคริสตจักรแห่งอังกฤษถัดจากนั้นในวันที่8มกราคมปีพุทธศักราช2079ข่าวการสวรรคตของพระนางแคทเธอรีนก็ได้ทราบถึงพระกันของพระเจ้าเฮนรีและพระนางแอนทั้งคู่ได้ทรงฉลองพระองค์สีเหลืองซึ่งถือเป็นสีที่ไม่เป็นมงคลสำหรับสเปนและได้จัดงานเฉลิมฉลองครั้งใหญ่หลังจากมีการชันสูตรพระบรมศพของพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนก็ได้พบว่าพระหฤทัยของพระนางกลายเป็นสีดำบางคนเชื่อว่าแม้พระเจ้าเฮนรีก็พระนางแอนได้ลอบวางยาพิษพระนางแคทเธอรีนแต่บ้างก็ว่าพระเจ้าเฮนรีทรงเสียพระทัยในการจากไปของพระนางแคทเธอรีนอย่างมากหลังจากนั้นพระนางแอนก็ได้ทรงพระครรภ์อีกครั้งแต่ในเดือนต่อมาพระเจ้าเฮนรีได้ทรงตกม้าจากการแข่งขันทำให้ทรงบาดเจ็บเป็นอันมากและดูเหมือนว่าพระองค์จะอาการหนักมากเมื่อข่าวล่วงรู้ถึงพระนางแอนทำให้พระนางนั้นตกพระทัยเป็นอย่างมากถึงขั้นทรงแทงพระโอรสในพระครรภ์ที่มีอายุเพียง15สัปดาห์เหตุการณ์ครั้งนี้บังเกิดขึ้นในวันฝังพระบรมศพของพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนในวันที่29มกราคมปีพุทธศักราช2079พระนางแอนจึงมีพระราชบิดาพระองค์เดียวที่ดำรงพระชนชีพคือเจ้าหญิงอลิซาเบธที่1หลังจากนั้นไม่นานพระเจ้าเฮนรีทรงเริ่มเหนื่อยพระทัยกับพระนางแอนขึ้นทีละน้อยทีละน้อยสายพระเนตรของพระองค์ก็ได้ทรงจับจ้องไปยังสตรีนามใหม่นามว่าเจนซีมัวร์ซึ่งเป็นนางสนองพระโอษฐ์และเพื่อจะยุติชีวิตคู่ครั้งนี้พระองค์จึงต้องหาทางออกใหม่โดยการกล่าวหาพระนางด้วยข้อหากบฏพระนางแอนถูกจำคุกที่หอคอยแห่งลอนดอนด้วยข้อหาคบชู้มั่วประเวณีกับพี่น้องร่วมสายเลือดและการวางแผนลอบปลงพระชนของพระมหากษัตริย์โดยในวันสุดท้ายของเดือนเมษายนนักดนตรีชาวเฟรมิงที่พระนางแอนเรียกไปรับใช้ชื่อว่ามาร์คสเมียตันได้ถูกจับกุมและทรมานร่างกายเพราะได้ถูกตั้งข้อหาว่าคบชู้กับพระราชินีแต่ในระหว่างการทรมานเขาได้สารภาพผิดต่อมาชาวต่างชาติเฮนรี่นอร์ริสได้ถูกจับในเดือนพฤษภาคมแต่เนื่องจากเขาเป็นชนชั้นสูงจึงไม่ถูกทรมาน
ขาได้ปฏิเสธและสาบานว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ถัดมาอีก2วันเซอร์ฟรานซิสเวสตันได้ถูกจับกุมในข้อหาเดียวกันวิลเลียมแบตตันบ่าวรับใช้ของพระเจ้าเฮนรีก็ถูกจับกุมในข้อหานี้เช่นกันสุดท้ายก็มีการจับกุมพระอนุชาของพระนางแอนจอร์จบัวลินในข้อหาคบชู้กับสายเลือดเดียวกันวันที่2พฤษภาคมปีพุทธศักราช2079พระนางแอนได้ถูกจับกุมและส่งไปยังหอคอยแห่งลอนดอนนักโทษคนอื่นๆได้รับการปลดปล่อยเหลือแต่พระนางแอนและจอร์จบูลิน3วันต่อมาแอนได้ถูกกล่าวหาว่าได้คบชู้สู่ชายกับสายเลือดเดียวกันและทรงเป็นผู้ทรยศหลังจากการตัดสินจอร์จบอลินพระอนุชาของพระนางแอนได้ถูกประหารในวันที่17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2079ซึ่งแอนโทนีคิงสตันผู้เป็นยามเฝ้าประตูได้บันทึกไว้ว่าพระนางแอนนั้นดูมีความสุขและเตรียมตัวเตรียมใจที่จะได้รับการประหารพระเจ้าเฮนรีได้ทำตามคำขอของพระนางแอนเป็นครั้งสุดท้ายโดยได้จ้างเพชฌฆาตชาวฝรั่งเศสมาทำการประหารโดยการใช้ดาบตามธรรมเนียมฝรั่งเศสเนื่องจากพระนางแอนกลัวการประหารด้วยขวานทื่อๆตามธรรมเนียมอังกฤษในเช้าของวันที่19ทหารได้มาเชิญพระนางเข้ารับการประหารพระนางแอนได้ทรงฉลองพระองค์สีแดงพระเกศารวบไว้ด้วยผ้าลินินสีขาวซึ่งเป็นธรรมเนียมฝรั่งเศสพระนางทรงมีนางสนองโอด4คนเดินตามมาจนถึงแท่นประหารพระนางได้ทรงกล่าวประโยคสั้นๆก่อนที่จะถูกประหารและได้สวดแบบสั้นๆว่าแด่พระเยซูคริสต์ข้ายินดีที่จะมอบวิญญาณของข้าองค์เยซูโปรดรับวิญญาณข้านางสนองโอดได้นำผ้ามาปิดพระเนตรของพระนางเพชฌฆาตนั้นตื่นเต้นและพบว่าการประหารครั้งนี้สำเร็จยากเนื่องจากพระศอของพระนางนั้นสั้นเพื่อเป็นการเบนความสนใจพระนางเพชฌฆาตได้ตะโกนเสียงดังว่าดาบข้าอยู่ไหนและได้ทำการบั่นพระเศียรของพระนางโดยที่พระนางไม่รู้ตัวว่าดาบมาถึงเมื่อไหร่การประหารนี้เป็นการประหารอย่างรวดเร็วและเป็นการประหารในดาบเดียวโดยกล่าวกันว่าหลังจากที่พระเจ้าเฮนรีที่8ได้ประหารชีวิตพระนางแอนโบลินด้วยการตัดพระเศียรแล้วดวงวิญญาณของพระนางก็ยังคงสิงสถิตอยู่ที่หอคอยแห่งลอนดอนกล่าวคือมีทหารยามพบเป็นสตรีสวมผ้าคลุมศีรษะออกมาเดินเล่มริมระเบียงที่ถูกปิดตายเพียงแต่สตรีผู้นั้นได้ถือศีรษะของตนเองออกมาเล่นด้วยไม่ก็พระนางจะลากโซ่ตรวนในห้องประหารแล้วกรีดร้องเสียงดังและเห็นพระนางแอนโบลินนำทหารในสมัยนั้นหรือเลดี้หรือสตรีระดับสูงเข้ามาในโบสถ์ที่หอคอยแห่งลอนดอนจนเงาพวกนั้นค่อยๆจางหายไปแล้วปล่อยให้โบสถ์นั้นเงียบสงัดไปดื้อๆเป็นต้นจนบัดนี้เหตุการณ์แปลกๆที่ว่านี้ก็ยังมีให้เห็นจนถึงปัจจุบันและได้รับการจัดอันดับว่าเป็นวิญญาณที่เฮียนติดอันดับของโลกเลยทีเดียวโดยหลังจากการประหารชีวิตของพระราชินีแอนโบลินพระเจ้าเฮนรีได้ขอพระนางเจนซีมัวแต่งงานและ2เดือนถัดจากนั้นพระราชินีเจนก็ได้ให้กำเนิดพระราชโอรส1พระองค์เป็นที่รู้จักในอนาคตในฐานะพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6แต่หลังจากมีพระประสูติพระราชโอรสได้เพียง12วันพระนางก็สวรรคตพระนางเป็นพระมเหสีเพียงหนึ่งเดียวที่ถูกฝังไว้ร่วมกับพระเจ้าเฮนรีในหลุมศพเดียวกันณโบสถ์เซนต์จอร์จพระราชวังวินเซอร์มีบางคนกล่าวไว้ว่าเจนซีมอร์เป็นพระราชินีที่พระเจ้าเฮนรีที่8รักอย่างแท้จริงและทรงโปรดปรานมากที่สุดพระองค์ไม่เคยรักใครอย่างจริงจังอีกเลยหลังจากพระนางสิ้นพระชนพระราชินีเจนซีมอร์ก็ทรงไม่เคยทำให้พระองค์ผิดหวังโดยการให้ประสูติกาพระราชโอรสให้กับพระองค์และนี่ก็คือเรื่องเล่าทั้งหมดของพระนางแอนโบลินและวิญญาณของพระนางที่ยังคงสิงสถิตอยู่ที่หอคอยแห่งลอนดอนขอบคุณที่รับชมและติดตามเพราะสตอรี่แลนด์มีเรื่องมาเล่า